เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับทางการจีนเข้าทำการแทรกแซงตลาดหุ้นไล่ช้อนนะครับหุ้นธนาคารของประเทศตัวเองนะในรอบ7ปีเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นทนเห็นหุ้นตัวเองจมกองเลือดไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวคิดไลฟ์ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับทีมทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแต่คิดจะคุยเรื่องของประเทศจีนครับซึ่งหลายคนก็รู้ดีว่าจีนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าร่วงยับนะครับหุ้นเทคโนโลยีเด่นๆดังๆที่ไม่เคยพยุงหุ้นเนี่ยนะฮะพยุงตลาดเนี่ยก็ร่วงยับไม่แพ้กันด้วยเนี่ยเช่นตัวเทนเซนหุ้นทงหุ้นเทคก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนะครับนั่นคือกองทุนของรัฐบาลจีนเนี่ยออกเข้ามาซื้อหุ้นธนาคารยักษ์ใหญ่ในจีนครับแล้วก็เรียกว่าซื้อหลายตัวเลยนะครับหลังจากที่ไม่เคยทำตั้งแต่ในปี2015หรือว่า7ปีที่แล้วครับเรียกว่านี่เป็นการแทรกแซงครั้งสำคัญเลยนะครับในตลาดหุ้นของพวกเขาคือปกติในความเข้าใจของพวกเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลต้องมาซื้อตลาดหุ้นด้วยซื้อหุ้นด้วยนะหรือว่าการทำครั้งนี้เป็นการกระตุ้นนะครับให้ตลาดหุ้นกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงหรือว่าทนเห็นหุ้นจมกองเลือดไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แบบน่าลงทุนที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะครับเม็ดเงินจากชาติตะวันตกชาติอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาลงทุนที่นี่นะทั้งในฝั่งของตัวโรงงานนะครับรวมถึงเม็ดเงินลงทุนด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาทางฮ่องกงแล้วก็ไปต่อไปที่ตรงทางจีนนะครับแล้วก็บริษัทจีนต่างๆนั้นก็จดทะเบียนในฮ่องกงค่อนข้างเยอะครับก็เข้าใจได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยจีนเปิดประเทศแล้วก็ค่อนข้างดีกับทางสหรัฐอเมริกานะครับมีอะไรที่เอื้อกันอยู่ต่อเนื่องแต่ช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วสมัยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็คือเกิดเรื่องของเทรดวอร์นะครับเกิดเรื่องของตัวแคปิตอลวอร์ด้วยก็เรียกว่ามีเม็ดเงินไหลออกจากจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันดับแรกคือโรงงานครับโรงงานต่างชาติเนี่ยก็มีการถอนทุนออกนอกประเทศไปอยู่ที่อื่นกันให้ลืมล่ำเลยนะครับแต่มากไปกว่านั้นนะครับมันโดนเรื่องของตัวแคปิตอลวอร์ด้วยซึ่งล่าสุดนี้นะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำการจำกัดการลงทุนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้มาลงทุนในจีนด้วยนะครับทำให้ตัวเลข FDI เนี่ยหรือว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่จีนเนี่ยหายวับเกือบหมดเลยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับทางการจีนก็ทำตัวเองด้วยนั่นแหละนะครับเกิดนโยบายที่เรียกว่า Common Prosperity นะครับหรือว่ามั่งคั่งเท่าเทียมครับรวมถึงการเจาะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นะครับและการเข้าครอบครองอำนาจใหม่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนก็มองว่ามีการรวมศูนย์เบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้นความเสรีความเปิดกว้างมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปดังนั้นความดันดุดการลงทุนหุ้นจีนเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงด้วยนะครับแล้วก็มองว่าแหมความเสี่ยงจากเรื่องของ politics เรื่องของรัฐบาลจีนเนี่ยมันครอบงำตลาดทุนจริงๆบริษัทเนี่ยจะบินอยู่แล้วนะครับโดนปิดหัวทิ่มเลยครับซึ่งหลังจากการจีนนะครับที่ทำการปรับโครงสร้างการเงินครั้งใหญ่ธุรกิจครั้งใหญ่นี่นะครับก็มีความตั้งใจนั่นแหละในการที่จะฟื้นฟูนะครับความมั่นใจในตลาดหุ้นจีนขึ้นมาครับมีการเดินสายให้ข้อมูลความรู้นะครับมีการเชิญนักธุรกิจนักทุนระดับโลกเนี่ยเข้าไปที่จีนด้วยอย่างเช่นคุณเรดิโอมีการศึกษามาตรการในการลดต้นทุนการซื้อขายหุ้นให้กับนักลงทุนด้วยนะครับก็เรียกว่าจะกระตุ้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องเกิดทำให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นนั่นเองนะพร้อมบอกได้ว่าจีนเนี่ยก็ไม่ทิ้งตลาดทุนนะครับจากรายงานของรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าผู้นำสูงสุดของจีนนะครับให้คำมั่นว่าจะกระตุ้นตลาดทุนนะแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมั่นกับนักลงทุนนะครับก็ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ้นจีนเนี่ยก็ร่วงมาเยอะนะครับบรรดากองทุนดังๆก็ขายหุ้นออกจากจีนเรียบวุฒินะครับเช่นทาง Scion Capital นะครับของคุณไมเคิลเบอร์รี่นะก็คือเป็นเสถียรนักทุนชื่อดังของโลกครับรวมถึงเคที่วุฒิก็เคขายหุ้นจากจีนเยอะขึ้นมาด้วยนะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าจีนจะเติบโตได้หรือเปล่านะครับท่ามกลางฟองสบู่อสังหาแตกในประเทศการเกิดแคปิตอลวอร์นะครับรัฐบาลจีนก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแถมเจอเทรดวอร์อเมริกาที่เกิดสับสนจีนก็ไม่ได้สับสนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีกับหุ้นจีนนะครับหรือแม้ทั้งเนี่ยถึงจีนจะเติบโตได้ดีก็จริงเนี่ยแต่ว่าแหมก็ไม่ค่อยน่าจะเชื่อถือสักเท่าไหร่เนาะถือไปถือมาเนี่ยเดี๋ยวจะหายห่วงก็น่ากังวลใจอยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ได้ล่วงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับรัฐบาลจีนเองก็ได้กำลังแทรกแซงนะเพื่อจะสร้างความมั่นใจสร้างเสถียรภาพกับตลาดหุ้นนะครับเคยมีมาตรการในการหยุดซื้อขายหุ้นในบางส่วนด้วยนะฮะรวมถึงการจำกัดการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยนะครับเรียกว่าเพื่อปกป้องตลาดนั่นแหละครับย้อนไปในอดีตเนี่ยในปี2015นี่นะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างเติบโตอย่างรวดแรงนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวครึ่งเลยนะครับจากอยู่ที่ประมาณ 2,000 เนี่ยขึ้นไป 5,200 นู่นนะฮะตอนนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในหุ้นจำนวนมากนะครับเป็นการเปิดบัญชีใหม่มากกว่า40ล้านบัญชีครับเรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเหอ
ตลาดหุ้นเลยก็ว่าได้นะพอราคาหุ้นมันร่วงยับอย่างที่คุณเห็นนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามพยุงตลาดนะครับไม่ให้มันย่ำแย่นะครับโดยการให้ธนาคารกลางนี่นะครับมอบเงินสดนะครับเพื่อเติมให้กับทาง China Security Finance Corp นะครับซึ่งเป็นบริษัทของรัฐนะฮะที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นนั่นเองครับก็เรียกว่าพอแทรกแซงในช่วงนั้นนี่นะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็ค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลา7ปีที่แล้วแล้วกันนะแล้ววันนี้เนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกันเลยครับคือตลาดหุ้นมันขึ้นสูงใช่ไหมแล้วมันก็ร่วงยับนะครับจนรัฐบาลต้องทำการแทรกแซงอีกครั้งเลยฮะล่าสุดนะครับทางกองทุนรัฐบาลจีนเนี่ยออกมาซื้อหุ้นนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ในจีนนะเรียกว่าซื้อไปหลายแห่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่เงินอยู่ที่$65 ล้านนะครับในธนาคาร4แห่งด้วยกันในแก่ Bank of China นะครับ Industrial and Commercial Bank of China แล้วก็จะถือครองขึ้นเรื่อยๆอีก6เดือนข้างหน้าเลยฮะพอเกิดการซื้อไปปุ๊บเนี่ยครับดัชนี CSI 300เนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาประมาณ 1% นะครับแล้วก็หางเสงเนี่ยพุ่งขึ้นเกือบ 2% เลยนะครับนำโดยพวกดัชนีเกี่ยวกับการเงินครับก็เรียกว่าพูดและทำจริงนะครับกระตุ้นจริงๆนะหลังจากให้คำมั่นกับนักลงทุนไปก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มองว่าทางการจีนอัดฉีดน้อยเกินไปนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับเงินเฟ้อก็ค่อนข้างต่ำนะแต่ทางการจีนก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรมากมายเลยนะครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของประเทศอื่นครับทำให้ความมั่นใจเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับก็ดูจะไม่ค่อยจะไปไหนได้ทีเดียวและหากเรามองว่าการทำแบบนี้ของจีนเนี่ยมันผิดหรือถูกนะครับเขาเป็นสังคมนิยมถูกไหมวีดีเอาเม็ดเงินเนี่ยนะมาซื้อหุ้นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับพวกทุนนิยมเลยนะเหมือนอเมริกาเลยนะครับฉะนั้นต้องบอกกันว่าการที่ธนาคารกลางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาแทรกตลาดทุนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะยกอย่างเช่นทาง BOJ นะครับหรือว่าทาง Bank of Japan เนี่ยธนาคารกลางของญี่ปุ่นครับเขากลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ได้ครับถือครองประมาณ$434 บิลเลียนเลยทีเดียวกับหุ้นญี่ปุ่นนะครับหากดูจากกราฟจะเห็นภาพว่าการมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับกล่าวคือว่าที่หุ้นวันนี้เนี่ยของญี่ปุ่นมันยังคงสูงขึ้นได้เนี่ยนะก็ต้องยอมรับด้วยว่ามาจาก Bank of Japan ครับพูดภาษาบ้านเราเนี่ยหุ้นพวกนี้อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได้นะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาถือนั่นเองครับอันนี้ก็มองได้หลายมุมนะครับก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บความมั่งคั่งในตลาดหุ้นเป็นส่วนใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำมากๆแถมติดลบด้วยนะครับจะฝากเงินเนี่ยแหมมันก็ถูกกัดก่อนนะคนก็ไม่มีทางเลือกก็เลยมันถือหุ้นในตลาดหุ้นนะครับแล้วถ้าตลาดหุ้นตรงนี้พังปุ๊บเนี่ยเวลของคนทั่วไปจะพังยับเลยนะครับทำให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมาถือครองตรงนี้เอาไว้ด้วยนะก็คือเขาไม่มีเงินพิมพ์เงินค่อนข้างเยอะก็เอาหุ้นเนี่ยค้ำไปเลยครับซึ่งหากเราลองดูในฝั่งของตัวเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐเองก็เช่นเดียวกันนะมีการถือครองอย่างเช่นตัวเทรเชอรี่นะครับยูเอสเทรเชอรี่ก็คือพันธบัตรอเมริกาแล้วก็ตัว MBS นะครับ Market Backed Securities นะครับแล้วมีตัวบอนด์ตัวหุ้นกู้ต่างๆนะมากมายนะเข้าไปในพอร์ตด้วยครับก็เรียกว่าเป็นผู้เล่นหลักนะในตลาดบอนด์ในอเมริกาก็ไม่ผิดนักนะครับถ้าเฟดไม่ซื้อเนี่ยราคาเนี่ยร่วงยับฮะแทรกแซงแบบเต็มตัวไปเลยครับหรือแม้ท่านนะครับแบงก์ชาติของสวิตเซอร์แลนด์เองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะก็ถือหุ้นอเมริกาเยอะด้วยนะครับสูงกว่า150,000 ล้านเหรียญครับและยังคงถือมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือไม่เชื่อต้องเชื่อครับแบงก์ชาติสวิสนะครับถือหุ้น Apple ครับถือ Microsoft ถือ Alphabet นะฮะหรือว่า Google นะครับ Facebook Amazon Tesla Johnson & Johnson แล้วก็ Visa ด้วยนะครับแล้วไม่ใช่จะบอกว่าการแทรกแซงการเข้าซื้อหุ้นของกองทุนจากทางภาครัฐอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแบงก์ชาติเขาก็ซื้อกันแต่เพียงแต่ว่าจีนเนี่ยเป็นสังคมนิยมไงมันก็ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ครับนั่นหมายความว่าจีนต่อจากนี้อาจจะมาสับสนนะตลาดทุนตลาดหุ้นมากขึ้นหรือเปล่าแทรกแซงมาอุ้มมาสับสนมากขึ้นหรือไม่ในที่ตลาดหุ้นของจีนเนี่ยครับก็ซบเซามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เป็นจุดกลับตัวก็ได้นะครับซึ่งจากการรายงานของสื่อชั้นนำการเงินของจีนนะครับก็บอกว่าการที่จางจีนทำแบบนี้เนี่ยเข้าซื้อแบบนี้เนี่ยเป็นการเรียกความมั่นใจกับนักทุนนั่นเองเรียกเป็นสัญญาณเชิงบวกเลยนะครับและนิพพานว่าถ้ากองทุนจีนเนี่ยยังคงเข้าถือมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักทุนก็จะมองว่าเฮ้ยจะมีแรงมาซื้อเว้ยฉันก็ต้องเข้าจังหวะนี้แหละต้นน้ำก็เรียกว่าจุดสูงสุดอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับเอาจริงๆในมุมมองของทางนักลงทุนชื่อดังนะครับรวมถึงธนาคารเกี่ยวกับลงทุนชื่อดังเนี่ยก็มองว่าเออมันเป็นการดีนะครับที่หุ้นจีนเนี่ยที่ราคาก่อนหน้านี้คือถูกนะต้องบอกหุ้นจีนเนี่ยราคาถูกเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่คนเกลียดมากสุดในโลกใบนี้นะเทกันยับเทกันทิ้งฮะPE เนี่ยต่ำมากๆเลยนะแต่ว่าการที่ทางการจีนเนี่ยครับเข้ามาซื้อหุ้นตัวเองก็จะบอกว่าหนึ่งนะครับเขามั่นใจว่าหุ้นเขาเนี่ยราคาถูกแล้วและความเสี่ยงที่เขามีเนี่ยก็น้อยกว่าคนทั่วไปก็คือเขาเป็นรัฐนะครับพักนะเขามั่นใจว่าตัวเองเขาถือได้ถูกไหมถ้าตัวเองไม่แสดงความมั่นใจในตัวเองเนี่ยใครจะกล้าลงทุนล่ะครับแต่ก็มีหลายค่ายที่ไม่เชื่อว่าจุดต่ำสุดจะมาแล้วนะครับเพราะว่าแรงกดดันต่างๆนั้นยังคงมีอยู่ครับอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะสู้ดีจีนก็ส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยลูกค้าแหม่ต่างจนตอบหมดตูดกันแล้วการไล่ซื้อหุ้นของจีนอาจ
จะไม่ได้กลับมาง่ายๆครับก็ไม่รู้ว่านี้ถูกแล้วเนี่ยอาจจะถูกได้อีกในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องติดตามกันครับและนี่คือภาพรวมครับของหุ้นจีนเนี่ยเราเรียกว่ามีนักทุนหลายคนก็ชื่นชอบหุ้นจีนมากนะครับ VI ไทยเนี่ยก็ไปจีนเยอะนะครับหรือพิธีเพื่อนผมเองก็มองว่าจะหาประเทศเติบโตได้มากกว่าตลาดมากกว่าอัตราดอกเบี้ยมากกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเหมือนจีนเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีง่ายๆแล้วนะครับแต่นั่นสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือเรื่องของ politics และเรื่องของความไม่มั่นใจตลาดทุนนะครับถ้าวันนี้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแสดงความมั่นใจตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้จีนเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นประเทศน่าทุนต่อไปก็ได้ครับเผื่ออาจจะได้หุ้นดีราคาถูกแล้วก็เติบโตยาวๆก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสปายตันอยากฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีพรีเมียมคอนเทนต์เป็นห้องเรียนวงในนะกดสมัครกดจอยข้างล่างนี้ได้เลยก็มีคอนเทนต์ให้กันแทบทุกวันเลยครับนักทุนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะสุดท้ายนะครับถือได้กว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ